เดี๋ยวปอนจะเลือกกิ่งที่เขาแตกนะคะกิ่งแตกออกจากต้นเนี่ยค่ะกิ่งเป็นกิ่งเล็กๆนะคะเอาไปปลูกนะคะเดี๋ยวปอนเลือกก่อนก็จะมีกิ่งนี้กิ่งนี้คือปอนเขาหลุดนะคะแล้วหลุดแล้วเขาแล้วปอนก็เอามาปักไว้ได้สักพักนึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ลากขึ้นแล้วก็มีหน่อใหม่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวปอนก็จะเอาไปปลูกที่กระถางใหม่เลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวปอนจะเอากิ่งเล็กๆนะคะที่เพื่อนๆเห็นต้นที่เป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะคือตอนหน้าฝนนะคะตอนหน้าฝนปอนเอาไว้เขากลางแจ้งอะค่ะแล้วเขาได้น้ำฝนเยอะเกินไปอะค่ะทีนี้ต้นเขาจะเน่าทีนี้ปอนเพราะว่าเห็นมันเปื่อยไปต้นสองต้นค่ะปอนก็เลยยกเข้าไปในร่มก็เลยจะรักเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือเหมือนต้นเขากำลังจะเน่าแต่พอดีปอนเอาเข้าร่มได้ก่อนก็เลยไม่เน่านะคะแต่ก็จะเป็นเหลือให้เห็นว่าเป็นสภาพแบบนี้ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าต้นที่ไม่มีปัญหาเขาก็จะสวยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกล็ดสวยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เดี๋ยวเอาปอนจะเอาต้นเล็กนะคะต้นเล็กต้นนี้นี่นะคะเพื่อนๆจะใช้วิธีตัดก็ได้นะคะอันนี้ต้นเขาหลุดง่ายนะคะแต่จริงเป็นต้นที่ยาวมากแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปอนเอาไปปลูกกระถางใหม่เลยเพราะว่าต้นนี้เขาก็กระถางนี้เขาก็ต้นเยอะมากแล้วค่ะต้นเยอะมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวปอนจะได้เติมดินให้เขาด้วยนะคะกระถางนี้เพราะว่าดินยุบไปเกินครึ่งแล้วอะค่ะเดี๋ยวปอนจะได้เติมดินให้เขาด้วยค่ะเดี๋ยวกระถางใหม่ปอนจะเอาสัก5กิ่งแล้วกันนะคะก็ปอนได้5กิ่งแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปอนก็จะไปเตรียมกระถางเตรียมดินปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ปอนเตรียมดินมาแล้วนะคะก็รดน้ำแล้วเรียบร้อยก็คือเหมือนเดิมนะคะดินที่ปอนใช้ก็จะเป็นดินก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆต้นกระถางเอามะพร้าวสับรองพื้นไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยใส่ดินนะคะเหมือนทุกครั้งอะค่ะก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ค่ะกันให้ดินเขาระบายน้ำได้ดีแล้วก็ดินเขาจะได้ไม่ไหลออกทางก้นกระถางด้วยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะก็วิธีที่เราจะปลูกให้เขาห้อยนะคะให้เขาห้อยลงสวยๆก็คือปลูกให้ชิดริมกระถางนะคะปลูกให้ชิดริมกระถางค่ะนี่นะคะเพื่อนปอนก็จะปลูกเป็น4มุมอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งปอนจะเอาไว้ตรงกลางอันนี้เผื่อเขาให้เขาขึ้นเป็นพุ่มอย่างนี้นะคะค่ะก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวว่านนาคาราชเนี่ยรากเขาจะขึ้นเร็วมากนะคะเหมือนกิ่งเนี้ยปอนเอา
เด็ดแล้วก็ไปวางไว้เฉยๆค่ะเขาก็ขึ้นแล้วก็มีต้นใหม่ขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยค่ะค่ะเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะเลี้ยงไว้ประดับบ้านนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้กระถางเดิมเขาปอนก็เติมดินให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเติมดินให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันที่ปลูกใหม่เนี่ยค่ะก็จะเอาไปตั้งข้างกันตรงระเบียงนะคะก็คือว่านพญานาคราชเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชทนแรงนะคะไม่ค่อยชอบน้ำนะคะไม่ค่อยชอบน้ำก็รด2วันรดครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะจริงๆอาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งก็ได้ก็ต้องสังเกตดูต้นเขาด้วยนะคะถ้าอย่างอาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งแล้วเขายังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือได้ค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะคะค่ะว่านพญานาคราชนะคะไล่งูไม่ให้งูเข้ามาในบ้านแล้วก็เป็นสมุนไพรแก้พิษนะคะค่ะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะเสริมดวงเสริมบารมีเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ